พุทธจุ๋ยพุทธจุ๋ยอะไรเปิดเอาชื่อรายการไงพุทธจุ๋ยพุทธจุ๋ยลุยเรื่องบ้านเออกินนะครับกินกินนะครับพวกเราจะกินนะครับกินนะครับรปภ.ครับช่วยพาผู้บุกรุกออกไปจากเขตพื้นที่บ้านผมทีฮะคือผมมาเนี่ยคุณดูหน้าผมผมมาก็ต้องมาพร้อมกับความสดใสและคุ้นคืนอ๋อเพราะหน้าคุณสดใสและคุ้นคืนใช่พี่เป้ฮะเสือมันคุ้นมากเลยนะทำไมเหรอสื่อพื้นหมอนใบมาจากแดนไกลจะพร้อมนอนไงสงสัยจะเหนื่อยเป้จะเหนื่อยมาเดี๋ยวผมช่วยถืออ่ะผมรู้พี่อยากจะมาหาที่นอนนอนตรงนี้เหรอตรงนี้แหละนี่ห้องพี่บ้านพี่อ่าใช่ไหมมันสว่างโล่งอย่างเงี้ยพุทธจุ๋ยคุยเรื่องบ้าน EP แรกนะครับลุยลุยพุทธจุ๋ยลุยเรื่องบ้าน EP แรกขอบคุณดีเจเป้มากนะครับที่นอนตามสบายกระเป๋าต้นท่านี้นะเอานี่เล่นเองโอ้ยมีก็หัวเลยขอบคุณหน่อยขอบคุณหน่อยอ่ะเดี๋ยวบอกก่อนวันนี้บ้านจริงๆไม่ได้เสร็จหรอกนะคือเกือบ2ปีแล้วครับต้องเล่าอย่างนี้ว่าคือทุกคนอ่ะไม่ว่าจะเป็นนักข่าวพี่ดาราหรือใครก็แล้วแต่เจอเราก็จะถามว่าบ้านเสร็จหรือยังเรือนหอเสร็จหรือยังอ๋ออีก2เดือนเสร็จพี่2ปีฮะผ่านไป2ปีครับจนตอนหลังเขาถามว่าบ้านเสร็จกี่โมงครับมีทราบเอ้ยวันนี้เราจะได้เห็นแล้วนะว่าข้างในเป็นยังไงใช่ไหมใช่แต่ว่าก่อนที่จะได้เห็นข้างในอ่ะขอทายอินละครหน่อยนะมันใช่เวลาไหมมันใช่เวลาไหมมันต้องแยกกันบ้านก็ส่วนบ้านงานก็ส่วนงานมันเป็นลมหายใจเนาะดูรองเท้าช่วยให้เกียรติเออเขาใส่ผ้าใบมานี่อะไรรองเท้าช้างดาวเฮ้ยหมูพี่เป้ทำกับเขาอย่างนี้ดิพี่เป้ทำกับแฟนผมนี้ได้ไงมันต้องทำยังไงโอ้โหหมูอีหมูรอเล่นไปเข้าไปดูบ้านกันดีกว่าครับครั้งแรกเลยนะที่จะพาเข้ามาดูบ้านของพุทธแล้วก็จุ๋ยแต่เนี้ยคือผ่านเวลาไปแล้ว2ปีก็เหมือนเดิมเท่าเดิมเฮ้ยมันดีขึ้นที่แรกผมดูก็เท่านี้พี่เป้เกินไปแค่นี้เดี๋ยวไม่มีต่างแค่นี้ดิซื้อมีความแตกขึ้นผมบอกเลยว่าคนทำบ้านควรจะตัดสินใจที่จะซื้อหรือจะติดอะไรตั้งแต่แรกไปเลยว่าอยากได้อะไรตอนแรกนี่เป็นอะไรนะลามิเนตเป็นลามิเนตพอติดเสร็จปั๊บเรียบร้อยไม่เข้าเปลี่ยนได้ไหมสุดท้ายก็เปลี่ยน เป็นรูปหัวใจเป็นบุ๊กแมทจริงเหรอเดี๋ยวให้ดูต้องโปรเทคเอาไว้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เพราะว่ามันแพงมากเป็นของขวัญวันเกิดอีชั้นนะเดี๋ยวอีเกิดพาไปดูอย่าไม่ห้ามผมเหรอผมไม่ห้ามเพราะว่าไม่ใช่ของผมพี่เคลียร์เองแล้วกันจริงอ่ะก็ยอมแล้วที่เนี้ยเป็น4แผ่นบุ๊กแมปสิ่งที่พี่เป้เห็นอ่ะมันคืออยู่ข้างล่างซึ่งตู้บังไปแล้วมันก็เลยเหลือแต่หัวใจเท่านั้นคือจะบอกว่าหินเนี่ยคือ4แผ่นเป็นบุ๊กแมปราคานี่ก็น่าจะประมาณแบบเกือบ 200,000 อันนี้เมียอยากได้ก็ถามที่รักตรงนี้มันแบบเดี๋ยวเราติดทีวีจะเห็นหินอ่อนรูปหัวใจหรอก็เขาอยากได้อ่ะเราก็ถ่ายรูปก่อนติดทีวีเป็นความรู้สึกทางใจเว้ยจริงๆแล้วมันคือต้องการความเนื้อหินอ่อนไอ้รูปหัวใจเนี่ยมันเป็นรูปหัวใจเป็นแค่กิมมิคเป็นหัวใจของบ้านนี้ไงใจเลยพี่เป้เหงื่อออกเดี๋ยวพาไปดูอีกห้องนึงห้องไหนชั้นล่างบ้านเราใหญ่มากระวังหลงนะฮะห้องนี้สำคัญมากสำคัญยังไงฮะเราสองคนรองเท้าเยอะมากห้องรองเท้าห้องรองเท้าเปิดบ้านให้ดูหัวใจเสร็จปุ๊บรองเท้าเลยครับคุณผู้ชมมาดูห้องรองเท้าคุณดูนี่คุณจะเปิดร้านขายเหรอนี่มันจะเป็นร้านขายของเอารองเท้าไว้อย่างเงี้ยหรอบอกเลยว่ารองเท้าเนี่ยเก็บนี่หยิบได้ชั้นบนแล้วจะหยิบไปยังไงล่ะพี่รักเรามีบันไดไงโนโนอุ้มสิอุ้มเราต้องให้สามีอุ้มขึ้นไปแล้วอย่างงี้ดิพี่เป้ฮะอย่าใช้คำว่าอุ้มใช่ไหมตอนนี้คืออุ้มไปแล้วต้องใช้คำว่าแบกแผนมาทางนี้ฮะแผนมาชอบสูงนี่มันมีไว้ทำไรรองเท้าเลยจะสูงขนาดนี้ส้นสูงหรือบูทบูทไงอ๋อเหรอบูทเหรอคุณผู้หญิงเขาจะมีเนี่ยบูทที่ขึ้นมาแค่นี้ที่เราไปไอซ์แลนด์ไงเห็นใช่ไหม
ขึ้นมาแค่นี้ต้องใส่เข้าไปนี่วัดแล้วทุกอย่างอันนี้ก็คือเผื่อส้นสูงเผื่ออะไรแล้วเรียบร้อยแพนมาทางฝั่งซ้ายห้องนี้ภูมิใจนำเสนอสุดๆอันนี้เหมือนขายผมทำนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าเอาแบบว่าถูกต้องถูกต้องใช่นั่นก็คือห้องขายของชำแหละน้ำปลาเดี๋ยวถูกเหมือนที่เก็บทิชชู่กระปุกน้ำปลาใดๆแชมพูยาสระผมหรือว่าอะไรพวกไม้แขวนเสื้อตะกร้าอะไรที่แต่ก่อนน่ะเคยไปอยู่สุ่มลุมอยู่ห้องแดงจีอยากให้ห้องแดงเป็นห้องนอนของแดงเขาจริงๆไม่ต้องเอาอะไรไปเก็บเลยคือถ้าจะเก็บเยอะขนาดนี้ของที่เก็บอ่ะหมดอายุแน่นอนไม่ใช่มันไม่ใช่ของหมดอายุบางทีมันเป็นตะกร้าผ้าไม้แขวนเสื้อแล้วเดี๋ยวมาดูนะว่ามันจะเก็บพอหรือเปล่าผู้หญิงเขามองการใช้ผมเชื่อนี่ที่เก็บนี่ละอีกได้กระเป๋าเดินทางไม่พอคุณไม่เคยมีใบเดียวสองใบไม่พอนู่นหมด5 ใบนู่นแถมด้วยเหรอใช่โอเคโอเคไม่พอการไกลไหมไปเที่ยวทีเนี่ย5-6 ใบนะฮะเพราะปัญหาคืออะไรครับคุณผู้ชมเพราะปัญหาจากบ้านเก่าเนี่ยเคยมีห้องที่เป็นห้องเหมือนแบบห้องไว้แบบอเนกประสงค์ไว้ให้คนจะมานอนมาพักได้สุดท้ายเก็บกระเป๋าใช่เราก็ทำห้องเขาไปได้เลยเป็นขอช่องนึงได้ไหมได้ไม่ได้คือไม่รับดีลห้องต่อไปครับเป็นอีกห้องหนึ่งที่ภูมิใจนำเสนอครับซึ่งมันยังไม่เห็นอะไรเลยนะหมูก็พามาดูก่อนนี่ห้องอะไรอ่ะนี่คือห้องอะไรฮะที่รักบอกเข้าไปครับห้องเมคอัพห้องชุดซูมไปที่กระจกเลยครับนี่ฮะโอ้โหอลังการขนาดไหนฮะมีน้ำทุกยี่ห้อของช่างยังเรียงรายอยู่อันนี้ก็ยังไม่เสร็จอันนี้เป็นห้องไว้สำหรับแบบแต่งหน้าทำผมเวลาไปทำงานหรือถ่ายพุทจุ๋ยลุยเรื่องบ้านเยอะทีวีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะเก็บค่าเช่ากับพี่เป้เก็บค่าเช่าพี่เป้เก็บค่าเช่าไงเราเป็นสตูดิโอไงตรงนี้เป็นสตูดิโอเราต้องหาเงินเข้าบ้านนิดนึงอันนี้ห้องของผมเองทั้งบ้านเลยทั้งบ้านคือมีสิทธิ์แค่ห้องนี้ห้องเดียวที่จะคิดว่าอยากได้อะไรนี่คุณทำอะไรเหรอนี่คือห้องออกกำลังกายเหรอใช่นี่ออกกำลังกายไงนี่ไว้แบบสำหรับวิ่งซิกแซกห้องค่ายกลแต่คือตอนนี้ห้องฟิตเนสผมอ่ะก็คือได้ตามอย่างที่ใจหวังแต่ที่ยังไม่ได้อย่างที่ใจหวังก็คือเครื่องออกกำลังกายเพราะว่าตอนนี้คือตังลงกับบ้านให้หมดแล้วแล้วก็ไม่มีตังลงเครื่องกางเกงในปากด้วยใช่เหรอกางเกงในอะถุงน่องถุงน่องกางเกงในก็ไม่ถุงน่องไอเนี้ยที่ใส่มือกันดำของคุณเป็นโทนนี้เหรอห้องนี้จะเป็นโทนสีน้ำตาเหรอตรงนี้มีไม้ก๊อกอีกแค่จุดนี้เป็นแค่ผนังตกแต่งที่เหลือก็จะเป็นกระจกหมดเลยนะไหนๆก็มาตรงนี้แล้วออกมาดีกว่าเดี๋ยวก่อนนะผมเคยเห็นว่ามันมีอะไรอยู่ตรงนี้แล้วมันหายไปไหนอะตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่อยากแชร์นะสำหรับใครที่ทำบ้านอยากจะได้น้ำพุต้องวางแผนกันดีนิดนึงเพราะว่าอย่างตอนแรกที่เราทำไปเนี่ยก็มีม้าตัวนั้นเห็นป่ะแล้วก็อ่างแต่ว่าปรากฏว่ามีอ่างแต่ว่าไม่มีที่ระบายน้ำแล้วน้ำมันก็เลยเน่าดีคืนดีม้าก็แบบพยศแตกพังคืนลงมาแบบเหมือนเขาบอกว่าถ้าไม่ชอบก็เอาเราออกไปอะไรประมาณนี้ชอบนะเพราะสวยเนาะเดี๋ยวเราจะมีน้ำพุใหม่เดี๋ยวค่อยมาดูกันตอนเสร็จจุดนี้ก็เลยบอกว่าเป็นจุดที่เราเสียตังค์ไปฟรีใช่โดยใช้เหตุเกือบแสนเหมือนกันตรงเนี้ยเพราะว่าทั้งทำทั้งรื้อทั้งม้าค่าแรงค่าอะไรอย่างเงี้ยก็บ้านก็คือบานเอาไม่โทรออกแล้วปวดใจอ่ะบ้านก็คือบานบ้านเอาไม่โทรออกก็บานไปเลยทำบ้านนี่คือต้องมีเวลามาดูนะคือช่วงนั้นเราทำงานกันเยอะแล้วเราก็แบบเข้ามาดูบ้านวิกละครั้งอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอเขาทำไปแล้วอะแล้วมันไม่แบบไม่ตรงตามที่เราต้องการไม่ตรงตามสเปคเราสุดท้ายเราก็ต้องแบบเราจะเอามันไว้ต่อแต่ว่าเราก็ไม่สบายใจหรือว่าจะทุบทิ้งแล้วทำใหม่เป้ทำอะไรอะเป้มันก็เสียเงินหมดเลยปวดหัวมากเป้ทำอะไรผมดูไลน์สวยสวยนี่สวยมากกระเบื้องข้างนอกมันสวยเลยดูดิอ่ะพี่เป้มีของเหลือป่ะมีของเหลือมีของเหลือนี่มีอันนี้เอาไปเลยหนักไปเลยหนักไปเอาไปเลยไม่ได้ใช้แล้วให้ไปเลยอันนี้ผมแนะนำว่าเอาไปวางไว้ห้องกลางห้องฟิตเนสมันยังได้อยู่เนี่ยมันไม่ใช่ม้ามันไม่ได้มีตัวเดียวนะมันมีม้ารอบๆอีกอ่ะตอนนั้นน่ะประมาณ5-6 ตัวตัวเล็กๆมันเป็นแตกหมดแล้วแล้วม้าก็ตอนนั้นก็ตุยไปแล้วตุยไปแล้วอาจ้าห้องนี้ห้ามเข้าเด็ดขาดแต่เราจะให้คุณผู้ชมเข้าต้องถอดป่ะเนี่ยหรอไม่ต้องถอดหรอกเข้ามาเหรอเดี๋ยวก็มาโมโหอีกอ่ะไม่โมโหหรอกไม่โมโหหรอกคือครัวเขาอ่ะแพงมากคือครัวเนี้ยนะครัวหลักล้านสร้างบ้านได้อีกหลังนึงอ่ะจริงๆแต่อลังมากเลยมาดูกันเถอะอลังมากจริงเข้ามาเลยต้องถอดโอ้จะขออนุญาตแล้ว
เวอร์เวอร์เวอร์อลังอ่ะพูดก็พูดเวอร์ฮะเออโซโบตอนทำครัวนะคุณภรรยาบอกว่าครัวเขารู้สึกว่าครัวเขาอ่ะเล็กเหรอเล็กกว่าห้องฟิตเนสอีกอ่ะทำไมห้องฟิตเนสใหญ่กว่าเล็กบ้าเลยอ่ะเล็กนี่ใหญ่มากนี่เล็กกว่าเนี่ยนี่เล็กใหญ่มากแล้วบอกเลยว่าครัวแพงขนาดนี้ถ้าไม่ทำกับข้าวให้กินแล้วก็น่าดูอุ้ยเขาดีนะเขามีทั้งเตาไฟฟ้าเตาแก๊สอย่างนี่แต่เนี่ยที่ไม่รู้นี่คือการปิ้งย่างเหรอปิ้งย่างอันนี้เป็นเตาปิ้งของเฮเฟเร่ก็เป็นแบรนด์ที่เราชอบอีกหนึ่งแบรนด์นะคะกับหินถ่านภูเขาไฟก็เผื่อจะปิ้งหมูปิ้งอะไรว่าไปโซนนี่นะแล้วเราก็นั่งชิมกันอยู่ตรงนี้ได้ใช่เดี๋ยวจะมีเก้าอี้แล้วก็เดี๋ยวโบนเซ่ก็มาถ่ายตรงนี้ด้วยก็ได้อ้าวครัวบ้านเป้ก็คือบ้านเป้ป่ะคุณจะไม่ลงทุนอะไรเลยครัวบ้านเป้ก็คือบ้านเป้ป่ะแล้วก็หามุมแบบปิดมุมนิดนึงมันก็ต่างละเนี่ยมีเพิ่งติดนะส่วนนะแล้วโคมไฟห้องครัวนี่คือหรูมากที่จ้าเห็นว่าหรูเนี่ยนะบางทีอาจจะไม่ได้แพงอย่างที่คิดก็ได้จำได้ไหมที่เราเคยไปเลือกกันอันนี้เหรอจำไม่ได้ใช่เป็นเรื่องที่พอพี่เป้ครับพี่น้าเหรอที่นานไปแล้วหลายปีแล้วอ่ะใช่ซึ่งมันราคาเป็นหลักหมื่นบางอันหลักพันบางอันหลักร้อยแต่พอมันมาอยู่ถึงที่ถึงทางมันจะดีเฉยเองชอบเขามีจบสิลูกจ้าจ้าเนี่ยอันนี้เป็นกระจกจากเฮเฟเร่สมาร์ทมิลเลอร์เฮ้ยไฮโซนี่นี่นี่ฝรั่งมาดูความไฮโซหรูหราของเขานี่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 พี่เฟ้จำได้ไหมจำได้ที่เราไปเยี่ยมคอนโดใช่ไหมเปิดเพลงไปด้วยข้างมือถือเปิดเพลงหรอเย้ถ้าผมเป็นแขกมาที่ผมก็ต้องโหลดแอปกันเข้าไม่ต้องโหลดพี่เชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็เปิดเพลงเปิดได้เลยได้เลยจะได้สบายใจเวลาปล่อยใช่เวลาแบบแขกมาแล้วแบบแขกอยากตดแรงๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เปิดเพลงอ่ะลำโพงอยู่ข้างในนี่เหรอใช่เทสไว้เลยอยากได้ไม่รักอ่ะไม่ได้ยินอันนี้ดีต้องบอกต่ออีพีต่อไปเดี๋ยวพาขึ้นไปดูชั้นบนมันค่อนข้าง exclusive เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนตัวไม่ใช่ว่าใครก็จะขึ้นไปได้นั่นหมายความว่าผมขึ้นได้เราจะคัดพื้นที่ส่วนตัวของเป้เข้าได้เราจะคัดคนพี่ลินเข้าได้พี่เป้อยู่ข้างล่างคนไร้มากพี่เป้ไปนั่งรอในหลุมนั้นก่อนเราเจอกัน EP หน้า EP หน้าเดี๋ยวพาไปดูชั้น2ยังไม่เคยเปิดเผยมาก่อนว่าแค่เล็มๆมีอะไรบ้างตอนนี้เสร็จไปเกือบ 80% แล้วบ๊ายบายพุทธชุยลุยเรื่องบ้านปิ้ว